สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาบำรุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นต้นพริกนะคะพืชผักชนิดอื่นก็เหมือนกันค่ะทำให้ติดดอกผลดกใบเขียวใบงามลำต้นแข็งแรงวันนี้เราก็จะไปดูวิธีบำรุงกันเลยค่ะยายปังก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้นะคะ2ลิตรค่ะเราจะใช้ผงชูรสนะคะ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวปังก็จะใช้น้ำปลาร้านะคะจะเป็นน้ำปลาร้าที่ปรุงรสแล้วหรือยังไม่ปรุงรสก็ได้ค่ะเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ลงไปนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีนะคะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะเราก็จะเอามาผสมน้ำอีกนะคะถังละ5ลิตรค่ะทั้งหมดก็10ลิตรเนาะเราก็แบ่งครึ่งรสได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้รสได้ค่ะก่อนที่จะใช้รสนะคะยายปังก็จะมาพรวนดินที่โคนต้นเขาก่อนค่ะถ้าเกิดเราเทราดรสไปรากฝอยนะคะก็จะหาอาหารได้ดียายปังก็ใช้เทราดรดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวเปล่าๆแล้วก็เอามารดได้เลยนะคะทำให้ดินของเรานะคะร่วนซุยถ้าเราบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะต้นพริกไม่ว่าพืชผักสวนครัวทุกชนิดนะคะก็จะงามเนาะสูตรง่ายๆค่ะก็ลองบำรุงใส่ปุ๋ยดูบำรุงได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกทำให้ติดดอกผลดกทำให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะลองทำดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ